สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชานันอยู่กับอาจารย์กุลธีบรรจุแก้วนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ได้เจออาจารย์เป็นครั้งแรกดีใจจังเลยหลังจากได้ดูอาจารย์ในรายการสัตตะรายการอื่นๆนะครับก็วันนี้เชิญอาจารย์มาคุยเพราะว่ามีความสนใจในประเด็นเรื่องของเพลงคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางหมายเหตุประเภทไทยเคยพูดเรื่องเพลงลูกทุ่งมาแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะคุยเรื่องเพลงลูกกรุงนะครับก็เลยเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพลงลูกกรุงมาพูดนะครับก็คือป้องมีปัญหาอย่างเช่นสมัยก่อนเวลาไปร้านแบบ Tower Record อะไรอย่างเงี้ยเก่ามากเลยมันจะเขียนว่าเพลงไทยสากลเพลงสากลเหล่านี้ไปคือบางครั้งก็จะมีความสงสัยว่าอะไรคือเพลงไทยสากลอะไรคือเพลงสตริงอะไรคือเพลงลูกกรุงบางครั้งมันเกิดความสับสนก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าไม่มีความแตกต่างกันยังไงอะครับเพลงเหล่านี้ครับคือจริงๆแล้วเพลงพวกนี้มันก็คือเพลงที่เป็นเพลงที่รับเอาอิทธิพลตะวันตกเข้ามาครับโดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยครับแล้วก็เพลงเวลาเราใช้คำว่าเพลงไทยสากลน่ะจริงๆมันเริ่มช่วงประมาณร6ร7ครับว่าเราหยิบยืมไอ้องค์ประกอบของดนตรีที่เป็นดนตรีอเมริกันเนี่ยนะครับเข้ามาในบ้านแล้วนะครับแล้วก็ตัวละครที่เราน่าจะรู้จักกันนี้ก็คือสุนทราภรณ์อย่างเงี้ยครับซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากหลวงสุขุมนายประดิษฐ์นะครับซึ่งเป็นบุตรชายของเจ้าพระยาชมพูราชใช่ไหมครับที่ไปเรียนอเมริกามานะครับก็เป็นคนนำเข้าดนตรีประเภทแบบจะใช้คำว่าแจ๊สได้ไหมก็อาจจะได้นะครับซึ่งดนตรีแจ๊สเนี่ยมันเคยเป็นดนตรีกระแสนิยมมาก่อนในโลกตะวันตกช่วงทศวรรษที่1930 1920-30เนี่ยนะครับแล้วก็คือเป็นช่วงเวลาที่ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงโมในปัจจุบันที่เรามีเต้นสวิงกันนะครับไอเพลงประเภทอย่างนั้นนะที่เราไปเต้นสวิงกันตามอีเวนต์ต่างๆเนี่ยมันคือเพลงที่เป็นเพลงพ็อปของยุคนั้นแล้วก็มันก็เข้ามาสู่บ้านเราด้วยการที่เราผสมมันโดยการที่ไม่ได้ใช้มัน 100% นะฮะคือเราใช้ดนตรีกับร้องใช่ไหมครับตัวส่วนของร้องเนี่ยเราพยายามใช้ทำนองที่เป็นไทยเข้าไปวิธีการร้องแบบไทยแต่ว่าดนตรีเป็นดนตรีแบบฝรั่งมันก็เลยเป็นเพลงไทยสากลตรงที่ว่าคำร้องกับดนตรีเนี่ยมันเหมือนมีวิธีการที่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะพยายามต่อรองต่อต้านกันว่าแบบไทยครึ่งหนึ่งสากลครึ่งหนึ่งประมาณนี้ครับครับผมแล้วกลับมาเพลงลูกกรุงคือมันเริ่มต้นมาจากเพลงสุนทราภรณ์ใช่ไหมครับใช่ครับมันคือการสุนทราภรณ์สุนทราภรณ์จริงๆก็คือชื่อของวงที่รับงานนอกเวลาราชการใช่ไหมครับถ้าเราทราบกันอยู่แล้วงานหลวงเขาชื่อวงกรมประชาสัมพันธ์หรือกรมโฆษณาการนะครับก็คือเป็นข้าราชการอยู่ในกระทรวงนี้แล้วก็ทำหน้าที่ผลิตคอนเทนต์ให้กับรัฐสมัยกำมนปใช่ไหมครับเพื่อที่จะใช้เสียงเพลงเนี่ยแหละครับในการที่จะกล่อมเกลาจิตใจของผู้คนในประเทศแล้วก็อย่าลืมว่าตอนนั้นวิทยุน่าจะมีเจ้าเดียวครับก็คือเจ้าของรัฐบาลเนี่ยแหละครับในการที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆและจะเอาคอนเทนต์อะไรล่ะเราไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยนะครับก็ต้องสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่คอนเทนต์หนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็พยายามทำให้มีความทันสมัยก็คือคอนเทนต์ด้านดนตรีแล้วมันก็เลยทำให้เกิดเซตอัพแบบวงสุนทราภรณ์ที่เราเห็นมาต้นมาครับแล้วก็วิธีการร้องหรือว่าดนตรีอะไรเนี่ยมันเป็นการพยายามที่จะอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของครูเอื้อเนี่ยเขาเคยเรียนโรงเรียนพานหลวงมาก่อนนะครับคือเคยได้รับการศึกษาดนตรีตั้งแต่สมัยร.6 นะครับแล้วก็เคยเป็นเด็กจดบันทึกโน้ตให้กับพระเจนดุริยางค์เงี้ยครับในการที่จะไปเก็บโน้ตบ้านต่างๆเขียนเป็นโน้ตดนตรีตะวันตกนะครับโน้ตสากลเนี่ยถ้าพูดคำแบบว่าโน้ตสากลนะครับขอโทษด้วยนะครับเพื่อที่จะเพลงไทยเดิมเนี่ยมันไม่ได้มีการบันทึกโน้ตนะฮะเพลงไทยเดิมมันก็คือเป็นการต่อปากใช้การร้องน้อยๆเอาเงี้ยทีนี้เราต้องการจะทำอาคายป่ะครับเจอครูส่วนหนึ่งก็คือพระเจนดุยางก็ได้รับหน้าที่นี้แล้วก็มีลูกศิษย์ก็คือครูเอื้อก็เป็นส่วนหนึ่งในทีมงานที่ไปเก็บทำให้สุนทราภรณ์เนี่ยมีเอกลักษณ์อะไรบางอย่างที่
สามารถเหมือนเข้าใจท่วงทำนองของเพลงไทยนะครับแล้วก็สามารถเข้าใจดนตรีตะวันตกได้เพราะครูเอื้อก็เรียนดนตรีตะวันตกดนตรีคลาสสิกในสมัยร .6 มานะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ที่เราก็เคยได้ยินกันโดยทั่วไปอยู่แล้วนี่ก็คือจริงๆเพลงไทยสากลเนี่ยจุดเปลี่ยนอีกอันนึงเนี่ยก็คือเพลงละครร้องของพรานบุญเนี่ยนะครับซึ่งปกติเพลงไทยเดิมเนี่ยเราจะใช้วิธีการร้องแบบเอื้อนใช่ไหมครับหมายความว่าคำร้องเนี่ยมันจะไม่ลงกับดนตรีอ่ะคือดนตรีฝรั่งเนี่ยมันจะเอื้อนน้อยอ่ะแต่ว่าถ้าทำนองมีสี่พยางค์เนี่ยมันก็ต้องมีคำลงทุกสี่คำอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดนับอีกอันนึงว่าเพลงไทยสากลเนี่ยเราก็เริ่มมาจากจุดนี้ด้วยนะครับที่เปลี่ยนจากแทนที่มีคำใส่ทุกวลีใส่ทุกตัวพยางค์ของมันครับแต่คำว่าลูกกรุงเนี่ยพอมันเพลงคำว่าเพลงลูกกรุงมันกลายเป็นเหมือนคำว่ามันมีความเป็นในเมืองอ่ะแล้วมันก็มีคำว่าเพลงลูกทุ่งด้วยมันกลายเป็นการแบ่งขั้วตรงข้ามไปเลยครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้หน่อยว่ามันเกิดการนิยามแบบนี้ได้ยังไงทำไมมันบทเพลงอ่ะมันแบ่งช่องผ่านภูมิภาคได้ยังไงอ่ะครับครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่หลายคนก็ทราบดีนะครับว่าปี2507เนี่ยในรายการเพลงลูกทุ่งเกิดขึ้นมาในช่องสีบางขุนพรมนะครับก็คุณชัยพิพัฒน์กับคุณท้วมทรงวงเนี่ยเขาก็เซตอัพรายการขึ้นมาใช่ไหมครับชื่อว่าเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนแบบว่าเป็นจองที่เกิดขึ้นมาใหม่ในช่วง2507ผมไม่แน่ใจว่ามันแก้จะเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจที่ความเป็นเมืองกับความเป็นชนบทเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ปกป้องพยายามคุยเรื่องนี้นะครับแต่ว่าใช่เลยแหละใช่ก็เพราะว่าความเป็นเมืองกับความเป็นลูกทุ่งเนี่ยมันมีกันมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่เคยแบ่งขั้วชัดเจนนะครับผมก็เลยจะบอกงี้นะครับมันไม่ได้หมายความว่าเพลงลูกทุ่งหรือเพลงลูกกรุงเนี่ยมันเกิดขึ้น2507นะครับแต่หมายถึงมันมีมาก่อนแต่มันไม่เคยมีใครมาขีดเส้นแบ่งชัดให้ชัดเจนนะครับตัวอย่างสำคัญที่ผมอยากจะยกก็คือคำรณสมบูรณ์ยานนท์นะครับที่เป็นนักร้องจะชื่อดังเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งยุคก่อนที่จะถูกเรียกว่าลูกทุ่งอ่ะเราเคยเรียกเขาว่าเพลงเพื่อชีวิตนะเพราะว่าเพลงจะพูดถึงชีวิตนะครับมันไม่ใช่เพื่อชีวิตในเซนส์แบบหลังชาวตุลาแล้วนะครับแต่มันเป็นเพื่อชีวิตในเซนส์ของแบบเพลงเล่าถึงชีวิตตัวเองเรื่องถึงชีวิตชาวบ้านและใช้ถ้อยคำหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับน้ำเสียงในการร้องเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดสำคัญนะครับเพราะถ้าวัดกันที่ดนตรีหรือทำนองหรือแม้แต่ภาษาเองเนี่ยจะพบว่าเพลงลูกทุ่งหรือเพลงเพื่อชีวิตยุคก่อนที่จะแบ่งว่าเป็นลูกทุ่งลูกกรุงเนี่ยภาษาก็สวยเหมือนกันกับลูกกรุงนะแต่วิธีการออกเสียงเนี่ยนะครับมันต่างกันเพลงลูกกรุงเนี่ยการออกเสียงมันจะต้องมีอาการเหมือนแบบเก็บทรงนิดนึงนะครับการพี่ปองมันคือเหมือนแบบมันจะต้องแบบเหมือนนึกถึงแฟรงค์ซินาตราหรือวิงคอสบี้อะไรเงี้ยใส่ชุดผูกใต้แล้วก็ร้องแบบหิมะตกอย่างนั้นนะครับคือมันจะต้องทรงอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นลูกทุ่งถูกต้องเลยใช่ครับแล้วไงต่อครับอาจารย์ก็เพลงลูกทุ่งทำไมมันถึงมีตลาดใหม่ขึ้นมาให้ชัดเจนเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเกิดการย้ายเขาเรียกว่าอะไรนะครับคนย้ายถิ่นฐานเข้ามาในเมืองแล้วก็ต้องการเขาเรียกว่าอะไรหาความหมายใหม่และไออาจารย์นิติเคยพูดไว้เมื่อผมว่าน่าจะมี30-40ปีที่แล้วนะครับในงานเขียนชิ้นสำคัญของแกคือแกพยายามบอกว่าดนตรีลูกทุ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นลูกทุ่งจริงๆหรอกแต่มันเป็นภาพสะท้อนของคนเมืองเนี่ยที่พยายามจะกดทับหรือว่าพยายามจะทำให้คนลูกทุ่งเป็นอย่างที่ควรจะเป็นและคนเมืองก็เป็นอย่างที่คนเมืองควรจะเป็นอย่างวันนี้ที่เรามาคุยกันจริงๆเราพยายามจะบอกว่าเพลงลูกกรุงมันก็มีเซนส์อะไรบางอย่างที่เหมือนเป็นสันฐานของคนกรุงนะครับที่เป็นภาพจำว่าแบบคนกรุงมันต้องแบบนี้โดยเฉพาะวิธีการออกเสียงสำเนียงดนตรีใช่ไหมครับมันคือแอคเซนต์การออกเสียงอะที่แบบเวอร์วังอะแล้วแบบกลางๆอะไรเงี้ยโดยเฉพาะอย่างนี้คนยุคลูกทุ่งอะครับพี่ป้องก็คือคนลูกทุ่งบางทีก็ยังเหยียดกันเองเลยนะครับแต่ผมไม่เอ่ยนามนะเหยียดเพลงลูกทุ่งที่เป็นภาษาอีสานอะไรเงี้ยฮะหรือเป็นภาษาแบบที่เป็นภาษากลางไม่แท้อะไรเงี้ยคือแบบมัน
ันนี้นะครับก็เลยรู้อื้อวิพออาจารย์พูดถึงเรื่องแบบนี้นี่แบบมีอะไรจะถามอาจารย์เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเดี๋ยวขอเบรกสักนิดนึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันได้ครับในช่วงหน้าครับผมพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับครับพี่ต้อมอยากจะทราบว่าวิวัฒนาการเหมือนแบบเพลงลูกกรุงพอมันถูกแบ่งขนาดนี้แล้วมันมีพัฒนาการต่อยอดอะไรของมันอีกไหมครับจริงๆมันก็เหมือนกับเพลงที่ตกสมัยอะครับผมพูดตรงๆว่าคือช่วง2507ถึง2500เนี่ยครับเนื่องจาก subject หรือว่าองค์ประธานของตัวบทของเพลงเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นคนต่างจังหวัดหนึ่งแต่ว่าวัยรุ่นในเมืองเนี่ยลองจินตนาการว่าเราอายุแบบเราอะครับพี่ป้องฟังเพลงสุเทพวงศ์คำแหงอะมันไม่ใช่วัยอะรู้ออกไหมเด็กในยุคนั้นก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันนึกออกไหมครับคือแบบมันเพลงพ่อรุ่นแม่ครับหมายถึงว่าเพลงรุ่นกรุงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามฟังเพลงต่างประเทศซึ่งในยุคเวลาช่วง2507ก็แน่นอนว่าเป็นช่วงฮิปปี้ช่วงบีเทิลสไลด์เข้ามาแล้วนะครับใช่ไหมครับแล้วก็ดิสโก้ก็จะมาช่วง70นะครับแต่ว่าช่วงทศวรรษของ60เนี่ยมันมีความหลากหลายทางดนตรีมากนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าความซับซ้อนย้อนแย้งของวัยอ่ะมันทำให้ผู้ใหญ่เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับพยายามจะกำราบหรือว่าจัดการว่าเฮ้ยถ้าพวกท่านเนี่ยเล่นเพลงแบบ Rock and Roll Elvis Presley เนี่ยไม่โอเคเลยนะเขาก็เลยใช้วิธีจัดการโดยการที่ว่าให้มาตรฐานก็แน่นอนว่าให้รางวัลหรือว่าจัดแข่งดนตรีซึ่งการจัดประกวดดนตรีครั้งสำคัญที่ทำให้เรารู้จักเราได้วงนึงขึ้นมาใหม่แต่จริงๆวงนี้เขามีก่อนแข่งประกวดดนตรีอันนี้นะครับก็คือการแข่งสตริงคอมโบช่วงปีถ้าจำไม่ผิดประมาณต้น2512ได้มั้งครับก็คือเป็นช่วงเวลาที่รุ่นสุนทราภรณ์กำลังดรอปแล้วครับแล้วก็จะสู้กับเด็กวัยรุ่นที่กำลังฟังเพลงฝรั่งที่แบบคือรุ่นนั้นเขาก็คือสตาร์ทเองไว้ที่ดนตรียุค30 1930นะฮะแต่ยุคนี้มันก็คือมันยุค60ของเด็กแล้วอะแล้วมันมีแต่เพลงแบบน่าสนใจมากทีนี้วิธีการคอมโพมายส์หรือการประนีประนอมของวง The Impossible ที่ได้รางวัลเนี่ยน่าสนใจอย่างนี้นะครับคือก่อนที่จะเล่าเรื่องประนีประนอมของเขาเนี่ยไอการที่เรียกว่าสตริงคอมโบอ่ะเนี่ยมันก็มีแค่ที่เดียวในโลกนะครับพี่ป้องอ๋อเหรอใช่สตริงคือเครื่องสายใช่ไหมครับคอมโบก็คือเหมือนตีความว่าเป็นเครื่องเป่าอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่มีชื่อเรียกกันในสารบบของดนตรีตะวันตกนะครับแบบนี้คือเป็นชื่อที่ผู้ใหญ่สมาคมดนตรีในยุคสมัยนั้นนะครับที่เป็นรุ่นครูเนี่ยพยายามที่จะสร้างว่าโอเคเพลงที่ดีในสังคมเมืองนะครับควรจะลักษณะแบบนี้แล้วคนที่ได้รางวัลก็แน่นอนคือ The Impossible ทีนี้ The Impossible เนี่ยวิธีการเล่าเรื่องหรือว่าเนื้อเพลงของเขาอย่าลืมนะครับว่า The Impossible เนี่ยคนแต่งเพลงให้เขามีแต่คนรุ่นใหญ่ก็คือเป็นคนที่เป็นแต่งเพลงให้ลูกกรุงแต่วิธีการที่เขาเมื่อกี้ผมบอกประนีประนอมก็คือเขาก็ให้อิสระที่ impossible ในการที่จะเอาดนตรีในยุคสมัยนั้นของตะวันตกที่บอกว่าฮิปปี้บอกว่าเป็น Rolling Stone เป็น Beatles เนี่ยหรือว่าเป็นดูวอปแบบ James Brown อะไรก็ว่าไปเนี่ยเข้ามาฟังกงฟังกีเข้ามาเพื่อที่จะเป็นทางสายกลางนะฮะเพื่อที่จะทำให้เด็กวัยรุ่นก็ฟังคอนเทนต์ที่เป็นเนื้อเพลงกับทำนองแบบคนลูกกรุงอยู่แต่ส่วนดนตรีอ่ะคุณก็สนุกไปกับดนตรีที่คุณอยากจะฟังตามวัยของคุณอะไรเงี้ยครับครับอ๋ออันนี้คือเหตุผลหนึ่งป่ะที่วงดนตรียุคนั้นแม้กระทั่ง Impossible ด้วยก็มันมีซาวมันมีทำนองคล้ายๆกับเพลงตะวันตกเพลงสากลแต่ว่าเหมือนกันมากเลยแต่ว่าตัวคำร้องเป็นภาษาไทยเท่านั้นเองใช่ใช่ครับอันนี้ผมพูดชื่อวงได้ใช่ไหมครับพี่ปองได้ชื่อเพลงได้ใช่ไหมครับคือจริงๆถ้าไปฟังในสตรีมมิ่งอะครับ The Impossible จะเห็นเลยนะครับมีบางเพลงนะครับผมไม่ชื่อพูดชื่อเพลงได้เดี๋ยวผมโดนฟ้องนะครับคือเรียกว่า
ได้รับแรงบันดาลใจจากวง Rolling Stone เลยอย่างเงี้ยคือแบบช็อตต่อช็อตเลยแต่ว่าก็อาจจะมาบิดบ้างอะไรเงี้ยครับเนื้อไม่เหมือนทำนองไม่เหมือนแต่ว่าดนตรีใช่เลยอะไรเงี้ยครับมันมีนักร้องศิลปินเยอะมากเหมือนกันที่เป็นอย่างนั้นเนาะไม่ใช่แค่วงนี้ด้วยใช่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 ครับแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเนาะเพราะนักร้องยุคเก่าบางคนก็เริ่มพัฒนาเปลี่ยนสไตล์ตัวเองการร้องอย่างเช่นสุดาชื่นบานอาจจะสมัยก่อนจะเป็นแบบไทยเดิมไทยประยุกต์อะไรไปแล้วก็เริ่มมาเป็นแบบเป็นลูกกรุงแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการดิ้นรนหรือเปล่าครับที่ของนักร้องยุคหนึ่งที่จะกล้ามาสู่ใช่ครับคือพยายามหาตลาดให้ตัวเองครับพี่ป้องเพราะว่าThe Impossible อ่ะตลาดจริงๆอ่ะถ้าพูดในระดับต่างจังหวัดนะครับก็คือเขาดังได้เพราะว่าเขาไปเล่นหนังในเปียโปสเตอร์ใช่ไหมก็คือเป็นวงที่คนรอบนอกกรุงเทพรู้จักได้เพราะว่าแสดงหนังและหนังก็ถูกฉายไปทั่วประเทศแต่ในมิติอีกมิตินึงอ่ะที่เขาเล่นดนตรีอยู่ในวันธรรมดาที่เขาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขาก็เล่นอยู่แถวย่านแบบทองหล่อไอ้ย่านเหมือนทองหล่อปัจจุบันนะครับคือเพลินจงเพลินจิตอะไรเงี้ยครับคือเป็นที่เขาถึงขนาดเคยมีตำนานว่าเขาเปิดร้านชื่อ Impossible เลยคาเฟ่อะไรเงี้ยคือแต่ว่าอายุของวงครับผมอายุของวงเขาก็สั้นนะครับพี่ป้องเขาคือเหมือนก็มี10 ปีอะฮะวงเขาน่าจะจบกิจกรรมในช่วง2519เพราะว่าอาต้อยเฉยถ่ายเขาก็ไปเล่นหนังเป็นหลักจำไม่ผิดแล้วก็มีหลายๆอย่างที่สมาชิกไปที่เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกจริงๆคนสำคัญคนหนึ่งที่เข้ามาตอนปลายคือเจ้าของค่ายย่านอโศกนะครับคือวงเดียวมันคือบ้าเนี่ยมันเรียกว่าจะแทบจะเหมือนเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่เพราะว่าสมาชิกในวงอีกคนหนึ่งก็คุณปาจีนส่งเผ่าเนี่ยมิตรในพันธุรักอะไรเงี้ยครับเรวัตพุทธินันคือทุกคนมันคือตำนานแล้วในเวลาต่อมาช่วง80เนี่ยหลังจากช่วงทศวรรษ70จบลงไปเนี่ยพวกเขาเหล่านี้ก็คือผู้นำทางการตลาดด้านดนตรีของบ้านเรานะครับแล้วในเรื่องของการสำเนียงออกเสียงมันมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนอะครับทีนี้เรื่องสำเนียงออกเสียงเนี่ยผมจะเล่าต่ออย่างนี้นะครับว่าถ้าเรารู้จักวงประเภทแบบนี้นะครับอย่างพิงค์แพนเตอร์วงแกรนด์เอ็กซ์วงอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแกรนด์เอ็กซ์นี่ก็เคยแข่งร่วมกับ The Impossible การประกวดดนตรีของชิงถ้วยของสมาคมดนตรีประเทศไทยนะครับครั้งที่3แต่ว่าได้รองชนะเลิศวงแกรนด์เอ็กซ์เนี่ยเรียกได้ว่าวงที่จะเข้าข่ายว่าจะได้1 2 3เนี่ยมันจะต้องมีอากัปกิริยาหรือลักษณะดนตรีแบบเนี่ยคือปีความสมัยใหม่แต่ไม่ได้แบบห่านะไม่ได้เล่นเพลงแบบร็อกแบบเพลงคุณมาเล่นเรสปินคุณมาเล่นไฮเวย์สตาร์เล่นเพลงแบบร็อกแอนด์โรลแบบฮาร์ดร็อกแบบเล่นแบบแบล็กซับบาร์อย่างเงี้ยคุณไม่ได้1ของ3หรอกคุณจะต้องเล่นฟังกี้คุณจะต้องเล่นโซเล่นดิสโก้เล่นอะไรที่มันแบบเป็นดนตรีที่คนยุคเก่าก็รับได้ว่ามันมีสกิลอะฮะมีทักษะนะครับมันก็เลยทำให้แอกิแกนเอ็กเนี่ยมันก็เลยเรียกว่าในเวลานั้นเองเนี่ยมันก็ค้านสายตานะครับเราก็ไม่ขอวิจารณ์เรื่องนี้แต่ว่าแกนเอ็กมีเวลาครั้งนั้นครั้งที่3ถ้าผมจำไม่ผิดเขาควรจะได้ที่1แต่ว่าคือค้านสายตาสื่อมวลชนอะไรก็กลายเป็นว่าวงเขาเนี่ยก็ได้ออกเทปแหละครับออกซีตาออกแผ่นเสียงแล้วก็ได้รับความนิยมจะสังเกตว่าวิธีการร้องของแกนเอ็กหรือว่าของสไตล์เนี่ยมันจะมีอาการคล้ายๆกันเหมือนเป็นแคนนอนนะครับจากลูกกรุงตั้งแต่ยุคแรกจนยุคเนี้ยภาษาหรือทำนองเนี่ยมันจะไม่หนีกันมากนะครับแล้วมันจะพูดเรื่องง่ายๆให้มันฟังดูซับซ้อนอ่ะนะครับมันจะมีความสวยงามของภาษานะครับถ้าพูดในลักษณะเชิงบวกแต่ว่าถ้ามันจะไม่ตรงไปตรงมาเหมือนเพลงลูกทุ่งอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้มันก็มีกระแสเหมือนกันเนาะว่าวงดนตรีปัจจุบันในยุคเราปัจจุบันวันนี้เลยเนี่ยก็มีวงคล้ายๆกับวง The Impossible ด้วยวง Grand X ด้วยใช่ไหมครับมันเกิดจากอะไรอะครับอาจารย์ที่มันย้อนกลับไปสู่ยุคนั้นอีกครั้งหนึ่งมันเกิดจากการที่เป็นเรื่องธรรมดาของในวงการดนตรีดนตรีศิลปะนะครับที่จะเอาอดีตกลับมาตีความใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ปรากฏการณ์แบบ
ลับไปสู่80จริงๆมันก็เริ่มในโลกตะวันตกช่วงปลาย2010เนี่ยอย่างชัดเจนมากนะครับเพราะว่าอันนึงนะครับคนที่อายุในอายุ80ที่ยังเป็นเด็กอายุประมาณ10ขวบเนี่ยพอถึงประมาณ2000 2010เนี่ยก็เริ่มมีกำลังซื้อแล้วเขาก็อยากได้เสียงของความทรงจำของเขากลับคืนมาครับแต่เด็กที่ทำเพลงพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเด็กมากนะครับหรือว่าวิธีการกลับไปสู่ความทรงจำครั้งเก่าก็คือเขาโตมากับที่บ้านมีเทปเหล่านี้นะครับอินเทอร์เน็ตสามารถสืบค้นย้อนกลับไปได้ว่าสำเนียงเสียงแบบ80เป็นยังไงแต่ที่สำคัญของ80ที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นเนี่ยก็คือมันคือการที่ยังรักษาสภาพความเป็นเพลงลูกกรุงอ่ะผ่านวิธีการร้องและทำนองอย่างวงเพื่อนวงแกน X วงอะไรที่ดังในช่วง80เนี่ยเราได้เห็นว่าภาษาเนี่ยมันคือภาษาเพลงลูกกรุงอ่ะฮะมันคือภาษาเพลงป๊อปคนเมืองซึ่งเราเรียกในภาษาปัจจุบันวัยรุ่นแบบเราเนี่ยเราเรียกว่าซิตี้ป๊อปใช่ไหมฮะคำว่าซิตี้ป๊อปอ่ะมันก็คือเพลงป๊อปของเพลงป๊อปเมืองอ่ะซึ่งมันจะมีความฟุ้งฟริ้งเวอร์วังแล้วก็ดูเป็นพลาสติกนิดนึงอ่ะคือช่วง80เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดนตรีเนี่ยอันนี้ถ้าพูดแบบภาษาซ้ายนะครับคือครับปัจจัยการผลิตของมันเนี่ยมันเปลี่ยนไปก็คือมันต้องการลดต้นทุนน่ะแล้วการผลิตเพลงเนี่ยมันง่ายขึ้นคือการผลิตจากคีย์บอร์ดเครื่องเดียวหรือโมดูลหรือว่าอะไรที่มันลดจำนวนประชากรในการที่จะจ้างว่าเอ้ยต้องไปจ้างมือกีตาร์มือเบสเพลงพวกนี้มันเลยฟังเหมือนเพลงปากกระป๋องอะฮะคือฟังเป็นแบบเล่นได้ด้วยมนุษย์เพียงคนเดียวอะไรเงี้ยนะครับถ้านึกถึงมาดอนน่าหรือว่าไมเคิลแจ็คสันยุคแรกเนี่ยนะครับยุคที่ยังเริ่มขัดสีผิวแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าโอ้เพลงมันเหมือนแบบอีหยังวะมันมีความอิเล็กทรอนิกส์มากเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้ผมคิดว่าเพลงสมัยเนี้ยมันก็คือโดยเฉพาะซิตี้ป๊อปที่เราคิดกันในเปิดวิทยุปุ๊บเนี่ยผมว่ามันจะต้องได้ยินสำเนียงของยุค80เนี่ยประเด็นนึงก็คือที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือว่าคนในยุคนั้นเนี่ยมันโตมาทันที่จะจับจ่ายหรือว่าอยากได้ยินเสียงนั้นกับอีกประเด็นนึงเด็กที่โตขึ้นมาเนี่ยก็อยากจะย้อนกลับไปอดีตความทรงจำที่ตัวเองไม่ทันเหมือนกันแล้วก็กลับมาหรือฟื้นใหม่ผมจะพูดแบบนี้ก็น่าจะพอได้นะครับถ้าพูดมันเขื่อนมันมีโอเพลงลูกกุ้งอ่ะมันเป็นเพลงลูกกุ้งอ๋ออ่ะย้อนอีกดอกนึงอ่ะจากช่วง80ก็คือยังรักษาสภาพของสุนทราภรณ์อะไรเอาไว้แต่เปลี่ยนเครื่องแต่งกายคือยังพูดจาแบบเป็นคนกุ้งอ่ะลูกกุ้งแบบยังว่นเว้ออยู่นะครับแต่ว่าองค์ทรงเครื่องเนี่ยเปลี่ยนชุดตามยุคสมัยก็คือดนตรีก็เปลี่ยนไปตามเพลงที่ผมบอกไปว่าแบบ80มันก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นอะไรเงี้ยและในปัจจุบันคนมันก็ adopt ทั้งเครื่องทรงยุคนั้นน่ะแล้วก็วิธีการร้องสำเนียงการร้องหรือว่าการเขียนเนื้อก็ตามเนี่ยกลับมาให้มันเกิดในยุคปัจจุบันนะครับครับอย่างนี้นี่เองได้ความรู้เยอะเลยตั้งแต่การแบ่งความหมายของเพลงลูกกรุงใช่ไหมครับแล้วก็สายทานของมันลงไปถึงแบบกลายเป็นประวัติศาสตร์ด้านดนตรีอีกอย่างนึงได้ความรู้เยอะมากเลยต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับวันนี้ครับผมก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเชิญอาจารย์มาพูดมาใหม่ครับผมสวัสดีครับอาจารย์แล้วพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเทศไทยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ